เป็นไปตามคาดไม่ค้านสายตานิต้ามานิตาตัวเต็งวัย25ปีคว้าตำแหน่งนางสาวไทย2565คนที่53สวยออร่าพุ่งสมมงรับรางวัลเงินสด 800,000 บาทด้านเจ้าตัวภูมิใจคว้ามงได้เผยตนเองตรงกับบริบทนางสาวไทยปีนี้คือส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมควีนอลิซาเบธทรงแสดงพระราชประสงค์อย่างจริงใจเนื่องในวาระของสิริราชสมบัติครบรอบ70ปีให้คามิลล่าขึ้นเป็นพระราชินีพระราชชายาเมื่อเจ้าฟ้าชายชาวขึ้นครองราชถือเป็นการยุติการคาดเดาเกี่ยวกับตำแหน่งในอนาคตของคามิลล่าโดยสิ้นเชิงศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันที่7กุมภาพันธ์2565พบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งถึง 1,470 รายติดเชื้อในเรือนจำ166รายเสียชีวิต12รายหายป่วยกลับบ้าน 8,711 รายกำลังรักษา 92,784 รายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่1มกราคม2565รวม 284,036 รายนายเศรษฐกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโบกมือลาพรรคพลังประชารัฐหันไปซบพรรครวมไทยสร้างชาติชี้เป็นอีกหนึ่งพรรคที่ถูกจับตามองว่าอาจเป็นพรรคสำรองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้านพรรคพลังประชารัฐจะมีการประชุมพรรคในเวลา 15:00 น.ของวันนี้โดยมีการแจ้งว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคจะเข้าร่วมประชุมด้วยขอให้ส.ส.ทุกคนเข้าร่วมการประชุมนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวเรียกร้องให้จับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ในวาระต่อสัมปทานรถไฟฟ้า400ล้านบาททั้งที่ควรรอผู้ว่าคนใหม่มาตัดสินใจมองว่ารัฐบาลทิ้งทวนหรือไม่เผยดร.เอมีส่วนปูทางต่อสัญญา40ปีป้าย PR เต็มสถานีถามมีผลประโยชน์หรือไม่พร้อมจองกฐินซักฟอกประยุทธ์อนุพงษ์เชื่อรัฐบาลทางจากปมนี้แน่